พนักงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดใช้เวลาสอบปากคำแพทณปภาภรรยาของเบนซ์เรซซิ่งผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินในฐานะพยานนานกว่า7ชั่วโมงหลังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาได้เข้าให้ปากคำและนำเอกสารชี้แจงเส้นทางการเงินมามอบเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแพทปฏิเสธที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ปากคำด้านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุพนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารสักระยะและยังไม่มีการนัดหมายครั้งต่อไปส่วนรายละเอียดการสอบปากคำไม่สามารถเปิดเผยได้